แล้วมาที่ข่าวที่อันนี้อาจจะต้องแสดงความเสียใจกับน้องนิดนึงเพราะว่าน้องพราวฟ้าเนาะแล้วก็เสียโบ๊ทเนี่ยเขาก็บางคนก็เห็นในคลิปที่เขาแบบว่าตั้งครรภ์เนาะน้องก็โพสต์ไว้เยอะมากก็เป็นท้องเรื่องน่ายินดีข่าวดีใจสำหรับเขาเนาะหลังแต่งงานแล้วมีลูกนะฮะก็คือแบบแต่งปุ๊บก็แบบว่าติดปั๊บได้เลยได้ลูกเลยก็ดีใจด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยดิฉันเห็นใน IG เขาก็โพสต์น้องพราวฟ้าโพสต์เป็นรูปก้อนเมฆท้องฟ้าแล้วก็เป็นรูปเด็กอิโมจิเด็กแบบคิวปิดตัวน้อยๆเบบีนะฮะกลับคืนสู่สวรรค์ใช่ก็บอกว่าลูกเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วแล้วก็มาอัดคลิปอีกล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งพราวฟ้าแล้วก็เสียโบ๊ทเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปเปิดใจผ่านทาง TikTok ส่วนตัวของทั้งคู่นะครับโดยเผยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่อาจจะยังไม่เต็ม 100% พร้อมกับบอกเหตุผลที่ต้องทำให้ต้องยุติการตั้งครรภ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็แจงเรื่องดราม่าด้วยว่าที่ดูแลลูกแบบว่าได้ไม่ดีนะครับก็น้องก็บอกว่าจริงๆก็เดินทางเยอะอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้แล้วก็ตัวเองเนี่ยพูดไปก็เป็นดาบสองคมจะเม้นหรือจะพูดอะไรก็อยากให้คนเนี่ยที่เขาไปเม้นเนี่ยคิดกันหน่อยคิดกันก่อนเพราะว่าตัวเองก็สภาพจิตใจก็นะคนแบบคนตั้งครรภ์คนจะเป็นแม่เขาก็ดีใจแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็รู้สึกแย่แหละนะฮะก็ตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็ดูแลซึ่งกันและกันกับคุณสามีอยู่นะครับก็ตั้งใจอยากจะมีลูกกันอีกครั้งนะฮะอ่ะไปฟังคลิปกันหน่อยฮะตอนนี้นะครับอยากจะแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าน้องลูกของเรานะครับไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับเราได้ตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่กำลังรักษาจิตใจกันอยู่ทั้งสองคนมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาบอกกับพี่ๆทุกคน FC นะคะว่าโอเคแหละเจอหน้าเราสองคนอย่าร้องไห้เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เราเซนซิทีฟไปด้วยนะคะก็อยากให้ส่งกำลังใจแล้วก็ทักทายได้เหมือนเดิมทักทายได้เหมือนเดิมทักทายได้เหมือนเดิมเลยครับยิ้มให้พวกเรานะคะเราแค่ยิ้มก็มีกำลังใจแล้วหัวใจเราจะได้ฟูแล้วมันก็แข็งแรงใช้เวลาเนี้ยเยียวยาจิตใจไปพร้อมๆกันมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากที่เราจะต้องมากเพราะว่าผ่านมันไปให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหถ้าเกิดใครไม่เคยเจอกับตัวก็คงจะไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่มันโอ้โหสะเทือนจิตใจจริงๆทั้งเราสองคนแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะครับทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งคนที่อยู่รอบข้างตอนนี้ก็คือก็ทราบหมดแล้วล่ะก็คือทราบหมดแล้วที่ทุกคนเข้าใจครับแต่ว่าตอนแรกก็เป็นกังวลอยู่ว่าเขาจะเข้าใจไหมนะหรือเขาอาจจะคิดหรืออาจจะคิดเหมือนชาวเน็ตบางคนก็ได้ว่าเดินทางเยอะไหมดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เกิดจากทั้งเราเลยทั้งสองคนนะคะเป็นที่ตัวน้องเองเนี่ยไม่แข็งแรงครับผมแต่พาก็แอบรู้สึกผิดแหละเพราะว่ามันก็มีช่วงที่พาเครียดด้วยแทนที่พาจะได้มีความสุขกับน้องอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาอยากจะบอกพี่ๆอย่างนึงก็คือคำพูดของเรามันเป็นดาบสองคมเนาะเราไม่รู้ว่าคนหนึ่งเขาไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างผ่านเรื่องอะไรมาบ้างเงี้ยก็อยากจะให้คิดกันดีๆสักนิดนึงก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรให้ใครนะคะอยากใช้ให้ออกมาแต่เรื่องดีๆเนาะอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้ในใจดีกว่าค่ะเราก็สู้กับลูกของเราแบบสุดๆแล้วเราพยายามให้น้องเขาอยู่กับเรานานที่สุดแล้วอยากจะใช้ทุกช่วงเวลาที่มีเขาอยู่เนี่ย อย่างมีค่าที่สุดแล้วเนี่ยส่วนกระทั่งเราต้องตัดสินใจจริงๆว่ามันไปต่อไม่ได้ซึ่งมันตัดสินใจยากมากทุกคนด้วยความเป็นแม่พาก็รู้สึกว่าแบบจริงๆคนที่อยู่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่นะแล้วก็ภาวนานะคะตอนนี้แม่บีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกพาเชื่อเขาก็ย้ายจากท้องวันนี้มาอยู่ในหัวใจพาแล้วพาตอนนี้หัวใจพาก็แข็งแรงมากๆไม่มีอะไรเรื่องอะไรบนโลกใบนี้ที่จะทำให้พาแบบเป็นขนาดนี้ได้อีกแล้วอ่ะนี่แหละคือบทเรียนเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ข้างบนเขาสอนเราสองคนว่าหลังจากนี้ไปอย่าประมาทนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รักที่เอ็นดูที่เมตตาเราทั้งสองคนก็ขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับเราจะผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้วันข้างหน้าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นเหมือนกับทุกคนเป็นครอบครัวของเราสองคนนะครับแล้วก็ไปด้วยกันต่อแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอน่าจะมีข่าวดีคนถามนะเนาะก็เป็นผู้ชายโอเคก็ไม่เป็นไร
น้องลืมของเล่นทุกคนเดี๋ยวน้องก็กลับมาทีนี้ลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องลืมไม่ต้องเอาอะไรมันเลยลูกมาตัวเปล่าๆเลยลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่เตรียมสร้างไว้ให้เลยลูกเป็นอาณาจักรเลยลูกนะโอเคโอเครอหมอบอกว่าอ่ะ2เดือนอะไรเงี้ย2เดือนก็สามารถน้องเองได้ครับไม่ต้องทํา IVF นะคะครับแล้วก็แค่บํารุงร่างกายจิตใจของเราให้แข็งแรงอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยเดี๋ยวก็รอใหม่เนาะรอน้องมาเกิดใหม่นะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็ตั้งใจอยากจะมีลูกนะคะ